อยากเข้าเทรดนี้ได้แบบผมเข้าได้ไหมถ้าคำตอบคือใช่ฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมเฉลยให้ว่าเข้ายังไงใช้แค่ก้าวเปล่าๆนะครับไม่วุ่นวายคุณฟังจบอ่ะคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยสามารถฝึกเข้าเทรดแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆสามารถทำตามได้ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง MJ Opor นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรด Forex กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำรา Forex มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรด Forex ได้เลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนาะเวลา 5:00 น. ถึง 2:00 น.นะครับเป็นการเทรดกันแบบสดๆเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตล์กราฟเปล่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหงาๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น. ถึง 2:00 น.นะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook MJ Opor ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ไอเดียต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ $30ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีการเทรดแบบนี้มันจะต้องมีกฎขึ้นมานะครับถ้าเกิดไม่มีกฎคุณจะไม่สามารถเข้าเทรดแล้วชนะได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้าเนี่ยจากที่ราคามันวิ่งขึ้นอย่างนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยพอเราเข้าบายปุ๊บราคามันกลับตัวลงทันทีซึ่งเราไม่ต้องการแบบนี้ถูกปะเราเข้าบายเราต้องการให้ราคาวิ่งขึ้นถ้าเกิดคุณอยากเข้าแล้วให้ราคามันเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีกฎ3กฎที่คุณต้องจำให้ได้นะครับกฎข้อที่1คือเราเริ่มต้นจากในอดีตก่อนเริ่มต้นในอดีตก่อนนะฮะในอดีตสิ่งที่เราต้องมองหาในอดีตเนี่ยคืออะไรนี่ข้อที่1นะถ้าเกิดเราดูซ้ายมือนะครับเราต้องมองหาสิ่งที่เรียกว่า clean traffic หรือว่า CT ซึ่งถ้าผมเขียนให้เนี่ยก็จะเขียนประมาณนี้ clean แล้วก็ traffic แต่ถ้าเป็นภาษาไทยแปลง่ายก็คือเอาแบบบ้านๆเนาะคือเราจะดูฝั่งซ้ายมือเนี่ยถ้าเกิดจังหวัดที่มันลงมาง่ายแบบโซนเนี่ยครับเนี่ยครับลงมาง่ายจังหวัดที่มันกลับตัวขึ้นเราเห็นไหมว่ามันจะเป็นไงมันจะกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันดูอย่างนี้นะครับหรืออย่างโซนที่เหมือนกันเราเห็นจังหวัดมันวิ่งขึ้นได้ง่ายถูกไหมจังหวัดที่มันกลับตัวลงเป็นไงมันกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันอันนี้คือ clean traffic เราต้องดูอดีตก่อนนี่คือข้อที่1ต้องมองหาว่า clean traffic เนี่ยอยู่ตรงไหนมีหรือเปล่าถ้าคำตอบคือมีสามารถเล่นเทรดได้นะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่ราคามี clean traffic เนี่ยเราสามารถเล่นเทรดแล้วชนะได้ง่ายมากอย่างเช่นช็อตนี้เราเห็นว่าซ้ายมือมันลงมาง่ายถูกไหมจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมันกลับตัวขึ้นได้ง่ายหรือว่าจังหวะที่มันขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวลงเป็นไงครับมันก็กลับตัวลงได้ง่ายเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นในทุกไทม์เฟรมในทุกคู่เงินไม่ว่าจะเป็นทองคํา GJ GU AJ อะไรก็มีหมดนะเห็นไหมขึ้นง่ายจังหวะที่ลงง่ายเพราะนั้นข้อที่1ครับมองหาอดีตคลีนทราฟิกถ้ามีถือว่าผ่านถือว่าเล่นได้ข้อที่2เราต้องมาดูว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเทรนอะไรเราต้องมองให้ออกว่ามันคือไซด์เวย์หรือเปล่าถ้ามันเป็นไซด์เวย์ถือว่าผ่านแล้วเรารออะไรเรารอเบรกจะเห็นว่าผมเขียนง่ายๆภาษาบ้านๆนะไม่ต้องสวยหรูอะไรมากเรารอมันไซด์เวย์แล้วมันเบรกถามว่าเป็นยังไงหน้าตาก็จะเป็นอย่างที่ผมให้ดูตรงนี้นะปัจจุบันเห็นไหมจุดที่ผมเข้าเทรดนะครับมันคือจุดนี้จุดที่ราคาเนี่ยไซด์เวย์ในกรอบเห็นไหมขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้เมื่อไซด์เวย์ปุ๊บเรารออะไรเรารอจังหวะที่มันทะลุไปได้ทะลุไปได้ปุ๊บเราสามารถทําได้2แบบ1คือเรารอมันปิดแท่งก่อนแล้วเราค่อยมาเข้าบายตรงจุดนี้เอาไว้แซลไว้ต่ำกว่าไส้ปัจจุบันด้วยผลที่ว่าถ้าเกิดว่าแท่งเนี้ยมันจะขึ้นต่อเนี่ยไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับแบบนี้เหมือนการสมมตินะยกตัวอย่างง่ายถ้าเกิดผมเข้าบายนะตัวอย่างเฉยๆนะถ้าผมเข้าบายจุดนี้ SL อยู่ไหนต่ำกว่านี้หรือเปล่าไม่ใช่ SL อยู่แค่นี้พอด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อเนี่ยแท่งเนี้ยไส้ข้างล่างเนี่ยมันห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านี่คือการเล่นแบบสกอร์ปิ้งสั้นๆหรือว่ารันเทนก็ได้ถ้าเกิดเป็นฝั่งขาลงเนี่ยเราเซลล์จุดนี้ SL อยู่ไหนแนวต้านไหมไม่ใช่เอาไว้เหนือไส้แท่งนี้พอด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าเทรนด์จะลงต่อไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถึงจะลงได้เซลล์จุดนี้ก็เหมือนกัน SL อยู่นี่พอด้วยความที่ว่าเทรนด์จะลงไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเห็นนะไส้บนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าก็เหมือนกันแค่กลับฝั่งกันเพราะนั้นเนี่ยมันมี2กรณี1เรารอมันปิดแท่งแล้วเราเข้าบายจุดนี้ SL อยู่นี่หรือ2เราสามารถเข้าบายจังหวะที่เขากําลังจะทะลุแนวต้านได้ซึ่งก็จะเป็นจุดที่ผมเล่นนั่นแหละ
ช็อตนี้เข้าวายไปเลยจังหวะที่มันทะลุแนวต้านเอสเตลต่ำกว่าไส้แล้วก็ปล่อยราคาวิ่งไปแล้วดูซ้ายมือคีย์ทราฟิกถึงไหนถึงโซนนี้เราก็ตั้งกำไรแค่นี้พอเราไม่มีทางรู้ว่าในตลาดจริงเนี่ยจังหวะที่กราฟมันยังไม่เฉลยอ่ะเราไม่รู้มันจะขึ้นไปแบบนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นช็อตที่มันยังไม่เฉลยเนี่ยเราต้องปิดกำไรหน้างานไปก่อนถูกไหมเราไม่รู้จะติดแนวต้านนี้หรือไม่นับหนึ่งข้อที่สองมองหาอะไรครับข้อที่หนึ่งคลีนทราฟฟิกถ้ามีเราเล็งเลยว่ามันไซด์เวย์หรือเปล่าถ้าไซด์เวย์ปุ๊บก็จะกลายเป็นข้อที่สองเราก็จะเล่นได้ช็อตนี้ข้อที่สามนะครับคืออันนี้สำคัญมากไทม์เฟรมใหญ่วิ่งทิศทางเดียวกับที่เราต้องการหรือไม่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเห็นเนี่ยเช็คทุกข้อแล้วข้อที่หนึ่งมันวิ่งลงมาเป็นคลีนทราฟฟิกข้อที่2มันไซด์เวย์ละข้อที่3ก่อนที่จะเข้าเทรดสมมุติได้ไทม์เฟรม 30M หรือ1ชั่วโมงนะอย่าเพิ่งรีบเข้าเราต้องไปดูไทม์เฟรมใหญ่ก่อนอย่างเช่น4ชั่วโมงหรือเดย์เราดูว่าไอ้จังหวะที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ยไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันวิ่งขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไทม์เฟรมใหญ่มันวิ่งขึ้นเราสามารถเข้าบายได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันกำลังลงอยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่าไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยโซมกำลังวิ่งลงอยู่เราอย่าเพิ่งไปเข้าบายเพราะมีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งตามไทม์เฟรมใหญ่แล้วลงได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือเช็คลิสต์ทั้ง3ข้อที่คุณจะต้องดูต้องใช้ถึงจะสามารถเล่นได้เอาเป็นว่าผมสรุปให้แค่นี้แล้วกันลองไปดูกันเองว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมซึ่งมันใช้ได้จริงแน่ไม่งั้นผมไม่มาพูดให้ฟังหรอกเสียเวลานะครับเนาะลองไปฝึกกันดูลองไปแบ็คเทสกันดูจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นการเทรดกราฟเปล่าสามารถทำได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบเนาะการเทรดกราฟเปล่าแบบนี้สไตล์การเทรดกราฟเปล่าแบบนี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นคอร์สสอนการเทรดฟอเร็กซ์กราฟเปล่านะก่อนอื่นผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 15,200 บาทนะครับสำหรับคนที่เห็นราคาคอร์สแล้วนะครับรู้สึกว่าแพงจังรีบปิดคลิปนี้ทิ้งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูจากเสียงนักเรียนผมเองไม่ต้องฟังเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อนักเรียนผมก็ได้ตอนนี้ผมถือว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเสียงชมจากเรียนว่าเป็นคนที่สอน Forex ได้เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เคยเรียนมาเพราะว่าอะไรเพราะผมสอนจากความรู้จริงสอนจากความเข้าใจจริงและผมสอนแบบภาษาบ้านๆง่ายๆเข้าใจได้สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งเนื้อหาที่จะมีการสอนให้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆไม่ได้มีการพูดถึงคอนเซปต์อื่นนอกเหนือจากการเทรดกราฟเปล่านะครับเมื่อเรียนจบไปเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทรด Forex โดยใช้แค่แนวรับแนวต้านและโครงสร้างราคาไพทักชันพื้นฐานในการเริ่มต้นเทรดได้เลยซึ่งถ้าเราเป็นมือใหม่เข้ามานะครับไม่โดนทิ้งแน่นอนนะนี่คือตัวอย่างบรรยากาศในกลุ่มที่มีให้รับชมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็จะมีการเทรดกันมีการพูดคุยกันปกติว่าวันนี้เทรดยังไงบ้างนะครับจะมีคุยเล่นกันคุยอะไรปกติเป็นสังคมการเทรดสังคมหนึ่งเลยนั่นเองเนาะเป็นกลุ่มการเทรดเลยคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับในปัจจุบันวันนี้ก็มีนักเรียนคุยกันในกลุ่มเนาะก็จะแชร์จุดเข้าเทรดว่าเฮ้ยเทรดจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็มาแชร์ให้ดูกันว่าแนวคิดเป็นยังไงปิดจุดไหนไปรู้สึกยังไงบ้างกับเทรดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรีวิวบางส่วนจากนักเรียนผมที่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้เรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เขารีวิวมาให้เนาะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวแต่ขอยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกันนะครับจากพี่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือพี่ท่านนี้นะครับเขียนมาว่าจากคนที่ไม่มีความรู้เริ่มจากศูนย์นะพอไปเจอคลิปสอนฟรีตัดสินใจไม่ยากเลยก็คือคลิปฟรีในช่องผมนั่นเองสอนเข้าใจทุกเนื้อหาครับจุดที่สงสัยตอนแรกเป็นร้อยคำถามหายหมดทุกข้อสงสัยถามถึงความคุ้มค่านะครับจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสามารถมีความรู้สามารถเทรดเองได้หมดชัดเจนถือว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเกินราคาและดีใจมากที่ได้เจอกันอันนี้เป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่มานานละเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆเลยที่เรียนกับผมมานะครับปัจจุบันแกก็ถอนพอร์ตกองทุนเทรดกำไรไปแล้วก็มีการมาแชร์ให้ดูในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนจากนักเรียนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับเราลองวิเคราะห์นี้เนาะแต่ก่อนก็เทรดแบบงูปลานะครับใช้อินดิเคเตอร์ตามคนอื่นบ้างได้บ้างเสียบ้างจนวันนึงตกผลึกว่าการอ่านแท่งเทียนขั้นพื้นฐานแรกสุดคือสิ่งที่ต้องมีก่อนนะครับก็เลยมาตัดสินใจเรียนกันจากแต่ก่อนที่ได้หรือเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นค่าเรียนจะดูสูงแต่ไม่นานก็หากลับมาได้คือต้องบอกเนี่ยว่าผมสามารถขายคอร์สเนี้ยราคาหลักร้อยหลักพันได้แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่ผมมีให้เนี่ยมันจัดรวมไป20กว่าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไปถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันแฟร์นะครับมันคือค่าความรู้นั่นเองแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเรียนให้มาดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปสอนเทรด Forex ด้วยกราฟเปล่า
หรือถ้าหาไม่เจอนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนิดหนึ่งเนาะจะเห็นว่ามันเขียนว่าเนื้อหาฟรีอ่านทั้งเทียม3ชั่วโมงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองมันก็จะเจอกับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้คือคิดซะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับลองมาสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วชอบไหมดูแล้วอินไหมดูแล้วเข้าใจการเทรดฟอเร็กซ์มากขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่าตรงจริตกับสิ่งที่ผมสอนให้ชอบแนวทางเทรดที่ผมสอนเทรดให้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ลองดูคลิปนี้เบื้องต้นก่อนคิดซะว่าเป็นพรีวิวบางส่วนเริ่มต้นก่อนสมัครเรียนจริงลองเข้ามาดูก่อนสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยเป็นประมาณไหนเพราะว่านี่คือตายการผมสอนจริงก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบคุณสมัครเรียนเข้าไปคุณก็จะเจอบรรยากาศแบบคลิปนี้นั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าที่ผมเก็บมาจากในไลน์ที่นักเรียนเขารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเพิ่มเติมบางส่วนเนาะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำได้นะแต่เป็นนักเรียนคนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะเป็นกำไรบางส่วนจากผลงานในกลุ่มที่เขาแชร์มานะครับก็เป็นการเทรดกราฟเปล่าๆนั่นแหละใช้ price action ปกตินะครับย้ำอีกรอบนึงนะว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับบางกลุ่มเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วต้องไปหาเองว่าจะเดินทางยังไงไปไม่ถูกแต่ว่าเมื่อเข้ามากลุ่มเราเข้ามาสมัครเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนสงสัยอะไรถามสมาชิกในกลุ่มได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเองนะครับบางวันเราก็จะมีการเข้ามาพูดคุยกันในห้องคอมมูนิตี้นี้แหละนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหรือศึกษาแบ็คเทสแชร์แนวคิดการเทรดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีให้นั่นเองนะครับผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ละนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ LINE ID นะครับ @mjpo มี @ ด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่ฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการจะคุยอะไรนั่นเองนะครับเนาะรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับทีนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ก็ต้องถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาด Forex เนี่ยหมดแพงกว่าราคาค่าคอร์สนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นะครับดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เติมพอร์ตเรื่อยๆเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับมาลองสมัครเรียนดูเผื่อเราจะเก่งขึ้นมากเผื่อเราจะเข้าใจกราฟขึ้นมากว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงได้เห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อหรือมันยังไงกันแน่สามารถอ่านได้ตอบได้นะครับลองถามตัวเองดูนั่งคุยกับตัวเองดูก่อนแล้วก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงฟรีก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องฟังคำผมก็ได้เนาะลองฟังสิ่งที่นักเรียนเขาพูดกันที่รีวิวเปิดให้ดูนะครับจะได้เห็นว่านักเรียนที่เรียนกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเนี่ยขอรีวิวสั้นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าคอร์สของผมใช้ได้จริงวันที่18ตุลาคมปี2024นะครับเพื่อที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนเทรดแบบงูปลาปัจจุบันเทรดได้แล้วนะครับถอนกำไรจากกองทุนนะคุ้มเกินราคาเกินคุ้มมากๆนะครับการใช้แคนเดิลแท่งเทียนอย่างเดียวสามารถหาเงินได้จริงประมาณนี้คุณไม่ต้องฟังคำผมแต่ฟังสิ่งที่เรียนผมพูดเอาละกันสิ่งที่คนอื่นเขาสมัครเรียนเข้ามาแล้วเขาได้รับไปถ้าสนใจสมัครเรียนต่อไม่ได้ที่ LINE ID @mjpo นะผมมี @ ด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านนึงนะครับผมวันนี้ผมคุยกันใน LINE นะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปขนาดเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านนึงแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติแก่เฮาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะและลองผิดลองถูกแนวนะครับเพราะ
ราะว่าการรับผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับได้ความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแล้วคิดด้วยใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองครับเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านน้ำราคาขายกันหลักหมื่นนะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนที่ลงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือแล้วอีกเนี่ยนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากผมเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะครับที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับนี่ก็คือการที่เขาส่งเทรนให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้รีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จัดใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอดวานซ์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้